ครับชาวเมกาแมททุกคนวันนี้นะครับผมจะมาดูข้อสอบเตรียมทหารเหล่าทัพเรือนะครับของปีพ.ศ. 2550ซึ่งจะมีโจทย์ดังนี้นะครับในข้อที่11วงเล็บ4ยกกำลัง n บวก1คูณวงเล็บ9ยกกำลัง n ลบ1คูณ36ยกกำลัง1ลบ n นะครับมีค่าเท่าไหร่ซึ่งวิธีทำจะมีดังนี้นะครับเดี๋ยวเราจะทำให้มันเป็นเลขยกกำลังนะครับโดย4ตรงนี้นะครับจะได้เป็น2ยกกำลัง2วงเล็บทั้งหมดยกกำลัง n บวก1คูณ3ยกกำลัง2ยกกำลังทั้งหมดยกกำลัง n ลบ1และก็คูณ6กำลัง2นะครับทั้งหมดยกกำลัง1ลบ nซึ่งค่าตรงนี้มันยังไม่เท่ากันนะครับเดี๋ยวเราจะแยกออกมาอีกนะครับตรงนี้คงค่าก็เหมือนเดิมจะได้2ลง2 n บวก1คูณ3ลง2 n ลบ1แล้วก็ส่วนตรงนี้นะครับจะได้3คูณ2ทั้งหมดยกกำลัง2และก็ตรงนี้นะครับทั้งหมดยกกำลัง1ลบ n จะได้ประมาณนี้นะครับและเราจะเอาเลขยกกำลังคูณเข้าไปนะครับในส่วนของ3คูณ2นี้ตรงนี้คงค่าเหมือนเดิมจะได้2ยกกำลัง2ทั้งหมดยกกำลัง n บวก1คูณ3คูณ2ทั้งหมดยกกำลัง n ลบ1คูณวงเล็บ3ยกกำลัง2คูณ2ยกกำลัง2นะครับทั้งหมดยกกำลัง1ลบ n ต่อไปนะครับเราจะเอายกกำลังทั้งหมดนะครับลงมาคูณค่านะครับจะได้2 2คูณ n จะได้2 n บวก2นะครับ2คูณ1ก็คูณ3ยกกำลัง 2n ลบ2ครับคูณนี้3ยกกำลัง2ลบ 2n แล้วก็คูณ2ยกกำลัง2ลบ 2n ครับจะได้ค่าประมาณนี้นะครับจับคู่ตัวเลขนะครับซึ่งจะเอามาคูณกันนะครับตรงนี้นะครับเอาค่าตรงนี้เอาค่าตรงนี้นะครับเอาลงมาเลยนะครับจะได้3 2 n ลบ2วงเล็บบวก2ลบ2 n แล้วก็คูณ2เหมือนกันนะครับ22 n บวก2วงเล็บบวกวงเล็บ2ลบ2 n ได้แบบนี้นะครับเราสามารถตัดได้เลยนะครับตรงนี้ก็ลบ2 n ตัด2 n นะครับลบ2บวกบวก2นะครับตัดได้จะได้3กำลัง0ซึ่งจะตรงกับดูตรงนี้นะครับ a กำลัง0จะได้เท่ากับ1นะครับคือค่าตรงนี้ก็จะได้1ส่วนตรงนี้นะครับก็บวก2ลบ 2n ตรงนี้ค่าก็เอาเป็นยกกำลังบวกกันนะครับคูณ2กำลัง4 2กำลัง4ได้16นะครับคูณ1 1คูณ16จะได้16นะครับซึ่งคำตอบก็จะเป็น16ในข้อที่3นะครับสำหรับวันนี้ชาเมกาแมททุกคนจงอยู่อย่างกระหายและเรียนรู้อยู่เสมอนะครับ